อาจจะต้องจับตาสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยใกล้ชิดมากขึ้นนะครับหลังจากเกาหลีใต้ยืนยันผลการติดเชื้อของทหารที่เข้ามาปฏิบัติภา,ารกิจในจังหวัดระยองพบติดเชื้อหนึ่งนายนะครับไทยยังไม่ยืนยันนะคะว่าการติดเชื้อไปเกิดขึ้นที่ไหนกันแน่แต่ภารกิจนี้มีทหารเข้าร่วม200กว่านายค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นชาวต่างชาติผ่านการกักตัวมาแล้ว14วันและก็ไม่พบเชื้อถึง2ครั้งค่ะ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีที่ทหารเกาหลีใต้หนึ่งนายติดโควิด -19 หลังการร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายเพื่อฝึกผสมคอบราโกล21ในวันที่3-5ถึงหพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะ มีทหารเข้าร่วม202นายเป็นทหารไทย177นายต่างชาติ25นายค่ะเป็นสหรัฐอเมริกา12นายเกาหลีใต้5นายอินโดนีเซียและออสเตรเลียประเทศละ2นายสิงคโปร์ญี่ปุ่นจีนและอินเดียประเทศละ1นายกิจกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องประชุมนะคะแบ่งกันเป็นกลุ่มย่อยๆรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นร่วมกันแบบบุฟเฟ่ ทหารต่างชาติทุกนายตรวจหาเชื้อสองครั้งทั้งหมดไม่พบเชื้อหลังการกักตัว14วันส่วนทหารเกาหลีใต้ที่ตรวจพบเชื้อไปเกิดขึ้นที่สนามบินอึนชอนค่ะ เมื่อเดินทางกลับไปที่เกาหลีใต้9พฤศจิกายนเขาเข้ามาในไทยตั้งแต่17ตุลาคมนะคะมีรถของโรงแรมไปรับที่สนามบินเข้าพักที่ Alternate State Quarantine ในกรุงเทพมหานครกักตัวถึงวันที่1พฤศจิกายนตรวจเชื้อ22ตุลาคมและ29ตุลาคมไม่พบเชื้อตรวจที่เกาหลีใต้ก่อนจะมาไทยก็ไม่พบเชื้อค่ะ ทางกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนในจังหวัดระยองสบายใจนะคะเพราะว่าทหารต่างชาติทุกนายปฏิบัติตามมาตรการในการตรวจหาเชื้อและการกักตัว14วันส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ภายในห้องประชุมขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและประสานไปยังเกาหลีใต้เพื่อตรวจสอบว่าติดเชื้อมาจากที่ไหนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ระหว่างการอสอบสวนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังขอผลการตรวจของเกาหลี ะะว่าผลออกมาเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อ,อซึ่งเป็นการติดเชื้อแบบในช่วงที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประสานงานนะคะก็คงจะต้องรอผลนิดนึงนะคะขณะเดียวกันก็ติดตามทหารไทยที่มาร่วมการประชุมนะคะบางนายตรวจหาเชื้อไปแล้วส่วนทหารต่างชาติก็จะประสานไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ รวมถึงการรวบรวมผู้สัมผัสใกล้ชิดว่านอกจากทหารแล้วยังมีกลุ่มเสี่ยงอื่นๆหรือไม่ค่ะเช่นเดียวกับนายชันยนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่ขอให้คนระยองอย่าตื่นระหนกนะคะให้ดำเนินมาตรการป้องกันตัวเองด้วยการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะล้างมือบ่อยๆและขอให้ลงทะเบียนไทยชนะ โดยย้ำว่าจังหวัดระยองมีบทเรียนจากกรณีทหารอียิปต์มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งทหารที่เดินทางมาในครั้งนี้ไม่ได้ออกไปไหนโอกาสการแพร่เชื้อจึงเป็นไปได้ยากค่ะ